ศไทยจะก้าวเข้าสู่อาเซียนในปีหน้านั้นเนี่ยผู้นำท้องถิ่นต้องมีความเท่าทันนะคะมีความรอบรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราต้องรู้จักเขาอย่างลึกซึ้งรู้เขารู้เราเพื่อทำจริงแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เราก็มีความสนิทสนมกับผู้นำของจังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองไปที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะคำถามก็คือว่าทำไมต้องเป็นผู้นำท้องถิ่นเพราะว่าจากพรบการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยให้อำนาจท้องถิ่นมีบทบาทในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นบทบาทที่ท้องถิ่นน่าจะต้องมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์บทบาทระหว่างประเทศนะคะเราก็คิดว่าผู้นำท้องถิ่นน่าจะต้องมีศักยภาพตรงด้านนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการนะคะ